สวัสดีครับข่าวลึกปลอมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงกระแสะข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชจะเปิดแผลใหม่คดีทุจริตการระบายข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อขยายผลต่อจากคดีแรกที่มีนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวโจกข,ของข,องของบวนการทุจริตซึ่งตอนนี้ได้ไปนอนคุกแล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยนายบุญทรงถูกสารดีกาแผนกคดียายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินจำคุก42ปีและตัวการร่วมอย่างนายมนัสส้อยพลอยอดีตทิพย์ดีกรมการค้าต่างประเทศโดนไป40ปีกับมีนักการเมืองข้าราชการรวมทั้งพ่อค้าข้าวตัวจริงและตัวปลอมโดนคุกกันทั่วหน้าอีกหลายคน ส่วนอดีตนายกรับตรีหญิงแห่งประเทศไทยปูยิ่งรักชินวัตรถูกลงโทษจำคุก5ปีผิดฐานเปิดทางให้ชาวคณะทำสัญญาขายข้าวเท็จปล่อยให้โกงกันอย่างมโหฬารแต่ปูยิ่งรักเป็นนกรู้หนีคุกไปอยู่ดูไบในขณะนี้ ผ่านไปปีกว่าๆบัดน,นี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่จะต้องตามล่าล่าคอยโม่งตัวการใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังคดีจีทูจีเกหรือจีทูเจมาชดใช้กรรมเอาตัวมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองให้สาสมเสียที เพราะไอ้โมงคนนี้ข่าวว่าง่าบเงินไปหลายแสนล้านบาทจากมูลค่าค่าความเสียหายทั้งโครงการอันเกิดจากการทำจีทูจีเกกับจีนสูญเงินไปกว่าครึ่งล้านล้านบาทโดนไอ้โมงคนนี้คนเดียวจอมขมือบฟาดไปเนื้อเนื้อการขยายผลคดีจีทูจีเกเป็นความจริงตามที่มีข่าวออกมาหรือไม่ เป็นสิ่งที่สังคมใใร้รู้และอยากจะถามก็บอกได้เลยแต่ตอนนี้ว่าขนาดนี้ปปชมีการเดินหน้าทำคดีทุจริตระบายข้าวภาคสองแล้วอย่างแท้จริงร้อเอร์เซแต่เหตุที่มาของการทำคดีจะด้วยสาเหตุใดคือเนื่องมาจากเป็นของมันต้องมี จะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติตามปกติของปปชหรือทำเพราะเป็นไฟบังคับที่มีบางสิ่งบางอย่างชี้บ่อแสและกำหนดทิศทางเร่งรัดผักดันมาให้ทำ ประเด็นข้อสงสัยนี้คงไม่มีใครกล้าให้คําตอบอย่างชัดเจนในความเคลื่อนไหวในการดําเนินคดีตามที่ปรากฏเป็นข่าวขนาดนี้ยืนยันได้ว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ของปปชเข้าไปในเรือนจําเพื่อขอสอบปากคํากลุ่มนักโทษคดีระบายข้าว g 2ทูเจไปแล้วหลายรอบและภายในภายหลังมีข่าวออกมาว่านักโทษชายบุญสงได้ยอมเปิดโปงมหากกรรมการโกงการขายข้าวอย่างหมดเปลือก เป็นผลสะเทือนไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองของกลุ่มไอ้โม่งอย่างหนักถึงกับต้องล้มแผนการสร้างพรรคการเมืองของกลุ่มไปในทันทีในทางลับข่าวว่าการสอบบุญทรงและกลุ่มนักโทษร่วมแก๊งมีความจริงออกมาว่า กลุ่มบุนทรงให้การซัดทอดไปถึงไอ้โมงซึ่งเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลในรัฐบาลยิ่งรักคนหนึ่งเป็นคนอยู่เบื้องหลังขงบวนการระบายข้าว7-8สัญญาที่อ้างว่าทำกับรัฐบาลจีนแต่แท้จริงแล้วเป็นของเก โดยการซัดทอดไปถึงไอ้มกงตัวแสบทางบุญทรงและเพื่อนเปิดปากแฉตอนหนึ่งว่าระหว่างเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นั้นเคยไปรับคำสั่งและรับทราบแผนโกงจากเจคคนดังต่อนหน้าเสียเปียงหรือนายอภิชาติจันสกุลพรพ่อค้าข้าวที่เป็นตัวการใหญ่ในแก๊งระบายข้าว g ีทูเจียที่ตอนนี้โดนจับติดคุกอยู่ด้วยและเสียเปียงคนนี้ก็มีคดีเกี่ยวกับการค้าข้าวอีกหลายคดีก่อนหน้านี้ด้วย ในการสอบปากคำเหล่านักโทษแก๊งระบายข้าวปปชได้มีการบันทึกให้ปากคำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและยังไม่พอยังมีการบันทึกภาพเป็นวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด้วยเพื่อเป็นสิ่งยืนยันและแสดงว่านักโทษเหล่านี้ให้การด้วยความเต็มใจไม่ได้มีการบังคับข่มขู่และอีกด้านหนึ่งเพื่อกันเหนียวไว้ปปชเก็บคลิปบันทึกภาพไว้ด้วยเพื่อป้องกันการกลับลำของพยานในภายหลังตอนขึ้นศาล ความจริงแค่นี้ก็คงบอกได้ว่าคดีจีทูเจมีแนวโน้มที่จะเป็นคดีจีทูเจค่อนข้างมากสำหรับขั้นตอนการดำเนินการทำคดีควรต้องรู้ว่าขณะนี้มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีนี้แล้วและอยู่ในอำนาจของสำนักงานใหญ่ส่วนการไต่สวนภาคการทุจริตการเมืองภาคหนึ่งซึ่งมีหญิงเหล็กสุภาปิยาจิติเป็นประธาน ตามข้อมูลที่บอกมาประเมินได้ว่าในระยะนี้คงอยู่ระหว่างการสแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาจะชี้มูลตัวเจ๊จอมเขมือบหรือไม่จากนั้นก็จะเรียกคนที่ถูกกล่าวหาทำผิดมาแก้ข้อกล่าวหาและก็จะมีการส่งสำนวนให้คณะกรรมการปปชชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบหรือไม่ต่อไป เมื่อเสร็จจากภายในขององค์กรปปชแล้วสํานวนก็จะถูกส่งไปให้อัยการสูงสุดพิจารณาสั่งดําเนินการต่อไปหากอัยการเห็นว่าสํานวนคดียังมีข้อไม่สมบูรณ์ก็จะมีการตั้งกรรมการร่วมกับปป,ปชและอัยการต่อไปหากนับจากนี้ไปคดี G2 j เจหรือคดี G 2 j เจภาค2ที่จะมีการเปิดโปงโฉมหน้าตัวการใหญ่จอมขมือเือตัวจริงจะส่งฟ้องศาลได้ก็คงต้องใช้เวลาเดินทาง เป็นปี โดยตามกฎหมายปปชมีอยู่ว่ากำหนดให้1นึ่สำนวนต้องแล้วเสร็จภายใน2ปีหรือมีเหตุขัดข้องจำเป็นยังขอเพิ่มเวลาได้อีก1ปีก็รวมแล้วจะใช้เวลาทำงาน1นึ่สำนวนไม่เกิน3ปีระหว่างที่คดียังเดินทางอยู่ที่ปปชกับอายการคนถูกกล่าวหายังไม่ต้องเดือดร้อนกับการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจนกว่าอายการจะส่งฟ้องศาลจึงจะต้องไปประกฏตัวและขอประกันตัวชั่วคราวที่ศาล สำหรับคดีจีทูเจียรอบนี้แม้จะเป็นการดำเนินการสืบสวนในทางลับแต่ข่าวก็รั่วไปถึงไอ้โมงผู้บงการโกงอยู่เบื้องหลังจนทำให้มีรายการคนหายที่ต้องประกาศหาตัวกันทั่วแผ่นดินในตอนนี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News ์วัวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ